สวัสดีครับผมตี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะนามสกุลอะไรดีเมื่อก่อนเป็นตี้วีนัสครับตอนนี้เล่นให้พี่บีพิรพัฒน์ก็เป็นตี้บีบีไปอยู่แล้วพี่ก็เป็นตี้เลิฟอีสไปหรือว่าเล่นรายการ The Voice ครับบางคนก็เรียกพี่ตี้ The Voice ครับอันนี้ตามสบายครับแต่อันนี้วันนี้มันเรามานั่งเบสตัวนี้กันครับ Warwick Rock Bass Steamer Standard นะครับไม้เป็นไม้ชื่อว่าไม้คาโรไลนาผมก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันนี่แหละส่วนไม้คอครับขาวๆแบบนี้แข็งๆแบบนี้ก็เมเปิลครับคุ้นมือกันทีเดียวฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นโรสบูทธรรมดานี่แหละส่วนพวกฮาร์ดแวร์ก็เป็นฮาร์ดแวร์ของ Warwick ทั้งหมดสังเกตได้จากเป็น W หมดนะครับฮาร์ดแวร์ก็เหมือนในเบส Warwick เลยส่วนพิกอัพก็เป็น MEC Vintage Humbucking 2ตัวนี่แหละครับคราวนี้เรามาดูที่พวกคอนโทรลหน่อยผมควบคุมวอลลุ่มทั้งหลายตัวนี้เป็นพาสซีฟเบสครับก็นี่เขาเขียนบอกท่านไว้เลยนะครับว่านี่เป็นเน็กวอลลุ่มก็คือสำหรับคอนโทรลปิกอัพตัวนี้ส่วนนี้เป็นบิดวอลลุ่มก็คอนโทรลตัวนี้นะครับแล้วนี่ก็เป็นโทนลักษณะเหมือนเบสพาสซีฟที่เราเจอกันทั่วๆไปในท้องตลาดก็ใช้งานแบบเบสพาสซีฟเป๊ะเลยทีนี้จะพูดไปก็ไม่เข้าใจเราลองเสียงมันเลยแล้วกันครับปกติถ้าลองผมก็ไม่ได้ลองอะไรมากมายก็ลองเช็คโทนมาดูอ่ะเล่นแบบร็อกๆนะครับตามชื่อเขาเลยอันนี้เปิดเต็มดูลองเช็คดูว่าโทนเปิดน้อยๆ
็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีคือเราก็เล่นได้ค่อนข้างกว้างครับสำหรับเบสที่ลักษณะเป็นคลาสสิกแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองทำคอนโทรลเล่นลักษณะหลายๆโทนในการเล่นเดียวให้ดูแบบว่าลองฟังดูแล้วกันนะครับลองกันเองนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ